เจอผักตั๊กแตนดูดูนี่ตั๊กแตนโอ้ดูสิเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีจุดๆนะคะคล้ายๆหนามอ่ะสวัสดีจ้าเราก็จะมาดูผักกาดสนิมนะเราเห็นยอดเขาขึ้นแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกซะหน่อยไปดูกับเราเลยนะคะกำลังงามเลยจ้ามีหลายกอด้วยอยู่ใกล้ๆที่ทำงานนี่แหละจ้าไปช่วยเราเก็บเลยจ้าตัวนี้เป็นต้นผักกลุ่มดอกผักกลุ่มคือต้นเมเปิลนะคะเขาบานหมดแล้วจ้าเป็นใบหมดแล้วจ้านี่จ้าที่เราบอกทุกคนใบเมเปิลค่ะเขาจะเป็นดอกก่อนแล้วเขาก็ออกเป็นใบจ้ะแล้วก็พอช่วงฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะสวยมากๆเลยจ้ะวันนี้อากาศดีมากเลยอากาศร้อนแบบนี้ผักโตเร็วค่ะก็จะกินไม่ค่อยทันเราก็จะเลือกกินบางอย่างจ้ะนี่จ้ะผักกาดสนิมเราทุกคนดูสิ เดี๋ยวทางนี้ก่อนมองไม่เห็นนี่จ้ะอันนี้คือช่อก้านของเขาอะนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเราจะให้เพื่อนๆดูเขาจะมีจุดๆอาจารย์เนี่ยเห็นใช่ไหมคะจุดๆเดี๋ยวเราเด็ดเลยดีกว่านะถ้าเราเด็ดแล้วเด็กเขาก็แตกอีกเนี่ยจ้าทุกคนเขาจะมีจุดๆจ้ะเห็นไหมเนาะอยู่ในร่มดีกว่าไหมเนี่ยจ้าเขาจะมีจุดๆเป็นจุดๆอย่างเงี้ยจ้าแล้วก็ดมเขานะคะเขาก็จะมีกลิ่นสนิมจ้าเวลาดมเขาจะเป็นช่อดอกอย่างงี้จ้าแล้วก็ใบมีลักษณะอย่างงี้ซึ่งถ้าเราจะสังเกตแต่ใบก็ไม่ได้จ้าต้องดูที่ช่อดอกที่ออกมาใบเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะแล้วก็มีจุดๆแล้วก็ดมค่ะก็จะมีกลิ่นสนิมจ้านี่คือเป็นที่มาของชื่อผักกาดสนิมจ้าเนี่ยจ้าเราเก็บแล้วเขาก็จะแตกอีกนะอันนี้ยอดใหม่เขาก็จะแบบงามมากเลยแล้วเหลือแต่ตอแล้วทีนี้นี่เดี๋ยวแตกอีกค่ะนี่นี่จ้ะเดี๋ยวไปลอกกันเราจะทำให้ดูนะคะนี่มันเพื่อนอู้หู้ก่อนนี้เพื่อนดูสิเนี่ยดูก่อนนี้สิที่เราให้เพื่อนๆดูวันก่อนเนี่ยจ้ะอยากให้ดูประกาศสนิมก่อนนี้โอ้โหงามงามทุกคนดูต้นนี้สิอันนี้เป็นดอกฟันซิงโตเยอะเลยจ้ะเยอ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 ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนี่เราต้องเก็บแล้วจ้ะทุกคนโอ้โหดูสิเนี่ยเราก็จะกินไม่ทันนะมันเยอะเดี๋ยวเราเหลือไว้บ้างอันนี้นี่กินสนิมหึงเลยหืมทุกคนงามมากเลยจ้าง่ามมากเลยอย่าให้ดูอีกเพื่อนๆนี่จ้าอันนี้ก็ใช่จ้านี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเรารอให้โตอีกหน่อยนะอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นดอกเมเปิลที่เปลี่ยนเป็นใบแล้วนะคะตรงนู้นเป็นดอกเชอร์รี่จ้าดูก่อนนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจเลยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยทุกคนดูอู้งามมากเลยให้ดูความงามกอเขาจะเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ใบเขาแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นเขาเป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจุดๆเป็นดำๆอะค่ะคล้ายๆหนามแต่ไม่ใช่หนามนะคะหูกลิ่นสนิมเลยค่ะหูงามมากเลยทำยังไงดีเราจะกินหมดอะเยอะมากเลยมีกอนี้นะคะนู้นไกลๆนู้นอีก2 3กอนะ4 5 6 7 8 9 10อุ๊ย10กว่ากอแน่มีตั้ง10กว่ากอเนี่ยเราต้องทยอยกินแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไปดองด้วยนะคะเราว่าเราเก็บไปดองด้วยดีกว่านี่ค่ะก
พอนี้เนาะเอาไปดองรอให้เขาบานมากๆมันจะแก่จ้ะก่อนเนี้ยรอไปดองแล้วกันเพราะว่าก้านเขาใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูลาบเลยแค่อาเด็ดลาบหน้ากองเลยอู้นี่จ้าทุกคนโอ้ดูผักของเราว้ายเพื่อนๆ เจอผักตั๊กแตนดูนี่ตั๊กแตนเมื่อดูมีผักตั๊กแตนด้วยอู้ตาแล้วเราทำไงเราจะกินไหวนี่เดี๋ยวเรามาเก็บนะเจอผักตั๊กแตนเดี๋ยวมาเก็บนี่ก็เป็นผักตั๊กแตนชนิดหนึ่งนะคะอร่อยจ้าอู้เป็นดงเลยเราจะเอาผักกาดสนิมกอนี้เดี๋ยวใช้พื้นมันดูมีตั้งหลายกอหนึ่งนั่นกอหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บไปดองก่อนเนาะนี่จ้ะเก็บไปนะคะอู้กอนี้เพื่อนๆสะออนหลายนี่ดูอย่าให้ดูใกล้งามเก็บโอ้ดูสิเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีจุดๆนะคะคล้ายๆหนามอะถ้าแก่กว่านี้นี่ยากเลยค่ะนี่ก็จะเอาไปลอกผิวเขาออกนะคะนี่กำลังกรอบเลยจ้ะนี่จ้าทุกคนอุ้ยเอาก่อนนะเราเอาแค่นี้ก่อนจ้านอกนั้นเดี๋ยวมาเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกอันนี้เราจะเก็บไปดองจ้าเพื่อนๆนี่เขาจะมีจุดๆเห็นชัดเลยจ้าทุกคนกลิ่นสนิมเลยจ้านี่ก็เป็นช่อดอกแล้วเราต้องลอกผิวตรงเนี้ยเขาออกค่ะลอกผิวหนังตรงเนี้ยออกเดี๋ยวเราลอกเสร็จแล้วเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะดองจ้าลองใส่น้ำเกลือนี่เลยจ้ะกับจักรยานคู่ใจเลยจ้ะผักกาดสนิมนะจ๊ะได้มาเยอะอยู่นะคะเราก็จะดึงก้านออกดึงก้านใบออกเหลือประมาณเท่านี้จ้ะเพราะว่าใบขมมากเลยนะคะใครกินได้ก็เอาทั้งหมดเลยก็ได้จ้ะเราให้เพื่อนๆดูที่เขามีดำๆเนี่ยจ้ะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนสนิมจ้ะแต่เวลาทำกินแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลอกนะคะทั้งหมดนี้เลยดองจ้ะอันนี้จ้ะชุดนี้จะเอาดองจ้ะ